วันนี้โครงการสกายไลน์รัตนาธิเบศรชวนเราสองคนมาเยี่ยมชมโครงการและห้องตัวอย่างที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่แล้วค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเขากำลังจะมีงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะในวันที่27ตุลาที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็ได้ทั้งสิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะให้เข้ามาร่วมกิจกรรมในงานกันค่ะใช่ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาสร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่แล้วด้วยนะคะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนนะคะตามไปชมด้านในกันค่ะใช่ค่ะทำเลที่ตั้งของโครงการสกายไลน์รัตนาธิเบศรนะคะตั้งอยู่ติดกับถนนเส้นหลักอย่างถนนรัตนาธิเบศรเลยนะคะข้อดีของจุดนี้ก็คือเขาตั้งอยู่ใกล้กับ MRT สายสีม่วงสถานีแยกนนทบุรี1ค่ะแค่200เมตรเท่านั้นเองใช่ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะแวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรบิ๊กซีอินเด็กซ์นะคะสำหรับโครงการนี้นะคะเขาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูงนะสูง38ชั้นนะคะแล้วก็มียูนิตพักอาศัยเนี่ยอยู่ที่810ยูนิตนะคะแล้วก็มีร้านค้าอีกนะอีก3ร้านนะคะโดยสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะก็เริ่มตั้งแต่ชั้น1เลยนะคะก็จะมีส่วนของล็อบบี้นะคะซึ่งนี่เลยที่เรายืนอยู่นี่นะคะก็จะเป็น Luxury Double Volume นะคะมีความสูงถึง5เมตรด้วยกันนะคะเรียกว่าสูงโปร่งสไตล์โรงแรมเลยนะคะที่นี่นะคะจะมีความน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวตามเราไปดูทีละจุดกันค่ะไปเลยค่ะเดินถัดจากDouble Volume Lobby ใช่มั้ยคะก็นี่เลยค่ะด้านขวามือของปูนะคะก็จะเป็นเมลบ็อกซ์นะคะแล้วก็มีสำนักงานนิติบุคคลอยู่ด้านนี้นะคะใช่ค่ะส่วนด้านซ้ายมือที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นแบบที่นั่งเล่นเนาะค่ะพื้นที่สำหรับรับรองแขกอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่แขกมาเยี่ยมเราหรือเพื่อนๆมานะคะก็ให้นั่งรอที่จุดนี้ใช่ค่ะแล้วจะสังเกตว่าด้านซ้ายมือของปูนะคะก็จะมีจุดที่เป็นประตูสำหรับออกไปยังลานจอดรถนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยจะมีการใช้คีย์การ์ดเข้าออกโครงการนะคะใช่ค่ะเรียกว่าก็เป็นแบบระบบเซฟตี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการที่มีประตูอยู่ตรงจุดนี้นะคะเชื่อมต่อกับพื้นที่จอดรถเนี่ยข้อดีของเขาเนาะก็คือว่าเวลาที่แดดออกหรือว่าฝนตกอะไรเงี้ยนะคะลูกบ้านเวลาจอดรถเสร็จก็สามารถเข้าตรงนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องเดินอ้อมรอบอาคารมาให้เปียกฝนนะคะส่วนฝั่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงลิฟต์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนอื่นกันต่อค่ะนี่ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่บนชั้น6นะคะค่ะส่วนแรกที่เราเข้ามาเจอนะคะก็คือนี่เลยค่ะพาวิลเลียนนะคะซึ่งจะจัดแบบมุมนั่งเล่นไว้ให้ลูกบ้านได้มานั่งพักผ่อนพักอาศัยแบบชิลๆนะคะแล้วก็มีการจัดสวนมีพื้นที่สีเขียวแซมให้เห็นสวยงามแบบนี้ค่ะค่ะโดยบนที่ชั้น6นะคะนอกจากจะมีส่วนกลางแล้วนะคะก็จะมีส่วนพักอาศัยนะคะซึ่งอยู่ด้านข้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าประตูมาสักครู่นี้นะคะส่วนในฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำที่นี่นะคะเป็น Infinity Edge Pool นะคะมีทั้งสระเด็กนะคะมีสระผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของจักรุชี่มาให้ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองไล่ดูกันทีละจุดเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบนชั้น6ใช่ค่ะซึ่งบนชั้นนี้เนี่ยมองเห็นเรียกว่าแบบมองเห็นรถไฟฟ้าด้วยนะใช่ค่ะแล้วก็เทควิวเมืองแบบโล่งๆเลยทีเดียวนะคะข้างสระว่ายน้ำก็จะมีพื้นที่สำหรับให้นั่งเล่นนะคะจัดเป็นชุดเก้าอี้นั่งเล่นตามแบบนี้ไว้เนาะอันนี้ก็จะเป็นจักรุชี่นะนี่เราก็นี่ค่ะเวลาจะใช้แล้วก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นจักรุชี่บับเบิ้ลขึ้นมาแบบนี้ไว้นวดตัวในวันสบายๆนะคะบนชั้นนี้เนี่ยก็จะมีห้องซาวน่ามาให้ด้วยนะคะซึ่งซาวน่าที่เนี่ยก็จะแยกชายหญิงนะคะเรียกว่าเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะมีห้องซาวน่านะคะในห้องซาวน่าเนี่ยดูสิข้างในมีไฟด้วยนะห้องซาวน่าที่นี่นะคะเขาจะเป็นระบบอินฟราเรดนะคะข้อดีของซาวน่าระบบอินฟราเรดเนาะก็คือว่าเขาอ่ะจะช่วยเผาผลาญนะคะแคลอรี่นะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราเพลียนะคะถึงแม้ว่าเหงื่อเรานะคะจะออกมากนะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องขจัดสารพิษตกค้างนะคะบนชั้นผิวหนังอีกด้วยนะคะโดยข้างในเนี่ยน้องปูจะเห็นใช่ไหมว่าเขามีเป็นไฟเนาะเป็นไฟแบบหลากสีนะคะก็จะเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเป็นเสียงเพลงนะคะด้วยนะคะเปิดผ่านโทรศัพท์หรือว่าจะฟังวิทยุก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือระบบอินฟราเรดนี้นะคะมันจะไม่มีควันให้เราแบบแสบตาแล้วเราก็ยังหายใจได้สะดวกมากขึ้นด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อค่ะขึ้นมาบนชั้น7นะคะก็จะเป็นพื้นที่ของฟิตเนสค่ะของที่นี่นะคะเขาจะเปิด
กระจกแบบให้กว้างๆเลยนะคะมองเห็นวิวสระว่ายน้ำวิวรถไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีเครื่องเล่นทั้งหมด15เครื่องด้วยกันค่ะมีทั้งแบบที่เป็นคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะคะให้คุณลูกบ้านได้มาออกกำลังกายในวันหยุดหรือวันสบายๆค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นห้องตัวอย่างห้องแรกนะคะที่เราพามาชมนะคะห้องนี้เป็นห้องวันเบนนะคะขนาด31ตารางเมตรค่ะห้องของที่นี่นะคะเขาขายเป็นแบบ fully furnished นะเรียกว่าให้มาครบเลยนะคะโต๊ะตู้เตียงโซฟาเคาน์เตอร์ครัวนะคะชักหน้าอาบน้ำครบพร้อมอยู่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ floor to ceiling นะคะของที่นี่เนี่ยเขาสูง 2.5 เมตรนะคะส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นลามิเนตนะคะหนา8มิลลิเมตรค่ะใช่ค่ะเรามาดูทีละจุดกันดีกว่านะคะว่าในส่วนไหนเขาให้อะไรกันมาบ้างนะคะส่วนแรกก็คือพื้นที่ living room ค่ะคุณผู้ชมที่เขาจะวางโซฟาวางชั้นวางทีวีไว้แบบนี้นะคะซึ่งทั้งโซฟาโต๊ะกลางและชั้นวางทีวีได้มาด้วยนะคะพื้นที่ระยะดูทีวีอยู่ที่ประมาณ2เมตรเลยนะคะค่อนข้างกว้างทีเดียวค่ะติดกันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สำหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะคุณผู้ชมซึ่งส่วนนี้ได้มาด้วยนะคะได้แบบนี้เลยก็สะดวกมากๆเพราะว่าติดกันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวค่ะซึ่งห้องนี้นะคะได้พื้นที่ครัวแบบครัวปิดนะคะมีกระจกกั้นมา2ตอนแบบนี้ให้เลยนะคะซึ่งก็จะสะดวกสบายสำหรับคนที่ทำอาหารแบบหนักๆทั้งกลิ่นทั้งควันทั้งความเปียกชื้นนะคะก็จะไม่เข้ามาในห้องค่ะและนี่เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวที่เขาให้มาด้วยค่ะก็จะมีฮอบฮูดซิงค์นะคะได้มาครบแบบนี้เลยค่ะยกเว้นเจ้าตัวไมโครเวฟนะคะที่ไม่ได้มาด้วยพื้นที่เก็บของทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะมีให้มาแบบนี้เลยนะคะติดดังนั้นก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางตู้เย็นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นส่วนของระเบียงนะคะจะมีเตรียมสำหรับวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนั้นได้เลยค่ะและสำหรับในห้องนอนนะคะในห้องนอนเนี่ยเขาก็จะให้เตียงขนาด6ฟุตมานะคะไม่รวมฟูนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะได้ตู้เสื้อผ้าบิวอินค่ะตู้เสื้อผ้าของเขาเนี่ยค่ะเรียกว่าบิวอินแทบจะเรียบเนียนไปกับตัวผนังห้องเลยนะคะจะมียื่นขึ้นมานิดนึงนะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บเสื้อผ้านะคะได้เยอะพอสมควรเลยค่ะส่วนมุมด้านข้างนี้นะคะก็จะเป็นบิวอินมาให้นะคะเป็นเหมือนโต๊ะเคลื่อนไปขนาดเล็กๆนะคะก็จะติดกระจกเงาแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับวางของตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะในห้องนี้เนี่ยก็ได้แอร์มาด้วย2เครื่องนะคะก็คือในห้องนอน1เครื่องนะคะแล้วก็ที่ห้องนั่งเล่นอีก1เครื่องค่ะแล้วก็ผนังของที่นี่นะคะก็จะได้เป็นแบบฉาบเรียบแล้วก็ทาสีทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็ของจริงก็จะเป็นฉาบเรียบทาสีธรรมดานะคะไม่ได้ตามแบบนี้อันนี้เดคอเรทมาให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะมาดูต่อที่ห้องน้ำสำหรับในห้องน้ำนะคะห้องน้ำของที่นี่เนี่ยเรียกว่ามีความพิเศษนะคะเพราะว่าเขาเป็นห้องน้ำสำเร็จรูปค่ะของ Idol Q นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าห้องน้ำนะคะของโครงการในย่านนี้เนี่ยที่นี่เป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะที่เป็นห้องน้ำสำเร็จรูปแบบนี้นะคะซึ่งข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูปเนี่ยก็คือว่าง่ายต่อการเมนเทนแนนซ์นะคะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะคะข้างในก็ให้มาครบเลยค่ะก็จะมีทั้งโถสุพรรณนะคะอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีฉากกั้นอาบน้ำมาให้ด้วยนะใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะห้องน้ำแบบนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ปูเคยอยู่คอนโดมานะคะค่ะมันจะมีเรื่องปัญหาของความที่พื้นห้องน้ำชื้นแล้วก็ขึ้นราค่ะคุณผู้ชมตรงขอบยาแนวก็จะแบบขัดยากมากๆนะคะเนี่ยปุกขัดจนแขนใหญ่ไปหมดเลยค่ะเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตามมาค่ะนี่พอเข้ามาในห้องนี้นะคะห้องนี้เป็นห้องวันเบดที่เล็กลงหน่อยนะคะอยู่ที่26ตารางเมตรค่ะแต่ไม่รู้สึกว่าแบบมันเล็กเลยนะรู้สึกว่ามันกว้างอ่ะเพราะว่าห้องนี้เขากั้นด้วยกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็สูงจากพื้นจรดฝ้าเลยค่ะค่ะอ๋อจะสังเกตว่าจะแตกต่างจากห้องที่แล้วเนอะเพราะห้องที่แล้วเนี่ยจะได้เป็นห้องนอนนะคะที่ปิดด้วยประตูบานทึบเนอะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยก็จะห้องนอนเนี่ยก็จะกั้นด้วยประตูบานเลื่อนนะคะแต่ว่าในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ให้นะคะห้องนี้เนี่ยก็ยังคงให้เฟอร์นิเจอร์แบบ fully furnished ครบนะคะเหมือนห้องที่แล้วเลยนะคะแล้วก็พิเศษขึ้นมานะคะก็คือห้องนี้เนี่ยจะได้เป็นชั้นวางรองเท้านะคะตรงนี้แล้วก็สามารถเก็บร่มตรงนี้ได้ด้วยนะคะสำหรับตรงนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะสังเกตว่าห้องนั่งเล่นโซนนี้ก็จะพื้นที่เล็กลงมาจากห้องเมื่อสักครู่นี้นิดนึงนะคะระยะที่ดูทีวีก็จะประมาณสักเมตรนิดๆ นะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระยะที่ไม่ได้ถือว่าแคบเลยนะคะ
ก็ถ้าใช้ทีวีนะคะแบบแขวนผนังเนี่ยก็จะทำให้อยู่ในระยะที่ดูทีวีในระยะสายตามากขึ้นนะคะแล้วก็ถัดไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเนื้อปูค่ะห้องนอนเขาก็จะให้ฐานเตียงมาด้วยนะคะสีสันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนั้นก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะที่เขาบิ้วมาให้ตั้งแต่พื้นสลดฟ้าเลยนะคะแล้วก็ยังมีมุมแต่งตัวเล็กๆน่ารักอยู่ด้านนั้นด้วยนะคะแล้วก็เดินมาด้านนี้นะคะโต๊ะข้างเตียงเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่าจะเห็นว่ายังมีพื้นที่ให้เราเดินได้เนาะค่ะแล้วก็สามารถวางตู้แบบนี้เก็บของแบบนี้ก็ยังได้นะคะส่วนอีกมุมนึงของห้องนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับใช้งานอย่างจริงจังเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับห้องน้ำนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่สำหรับห้องครัวนะคะสำหรับห้องน้ำเนี่ยก็ยังคงได้เป็นห้องน้ำสำเร็จรูปนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่สำหรับในห้องครัวนะคะในห้องครัวเนี่ยก็ได้เคาน์เตอร์ครัวครบเลยนะคะแต่ว่าห้องไทนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่า move นะคะโต๊ะทานข้าวเก้าอี้ทานข้าวอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่ในส่วนของครัวแบบเป็นสัดส่วนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ครัวของห้องนี้เนี่ยก็ยังคงวางเชื่อมต่อกับส่วนของระเบียงค่ะเป็นระเบียงใช้งานแล้วก็ใช้สำหรับระบายกลิ่นระบายอากาศด้วยนะคะใช่จะให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปูจะกั้นตรงนี้เลยค่ะกั้นแบบเป็นประตูนะคะทำเป็นครัวปิดไปเลยใช่ไหมไม่ให้กลิ่นเข้ามาในพื้นที่ที่เราแบบอยู่อาศัยเนาะก็จะได้เป็นสัดส่วนมากขึ้นค่ะค่ะก็โดยรวมแล้วนะคะห้องตัวอย่างที่เราพามาชม2ห้องนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรา2คนนะคะขึ้นมาอยู่ที่ชั้นรูฟท็อปนะคะซึ่งเป็นชั้น39ของโครงการนะคะบนนี้เนี่ยด้านบนเขาก็จัดเป็นสวนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะของโครงการนี้อันนี้คือสกายเด็กนะคะจุดชมวิวนั่นเองใช่ซึ่งจุดนี้นะคะจะเห็นวิวแบบ360องศาเลยทางด้านนี้ก็จะเป็นซิตี้วิวเนาะมองเห็นแบบบิ๊กซีเซ็นทรัลนะคะทางด้านนู้นก็จะเห็นวิวสะพานพระนั่งเกล้าแล้วก็วิวคงน้ำเจ้าพระยาสวยมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะในทำเลแบบนี้นะคะต้องบอกว่าย้ำกันอีกครั้งวันที่27ตุลาคมนี้นะคะเขาจะจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะที่สำนักงานขายเข้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ย้ำอีกครั้งว่าทุกคนได้สิทธิพิเศษเหมือนกันนะใช่จะมีอะไรบ้างต้องเข้ามาวันที่27ตุลาคมนะคะค่ะและโครงการหน้านะคะเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมอัปเดตกับพวกเราได้ที่เว็บไซต์checkraka.com และแฟนเพจ Property Guru Thailand by checkraka.com นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ